ดีแต่ด่าโทษคนอื่นทักษิณฉะบิ๊กตู่ไม่มีผลงานปัดจ้างล็อบบี้ยิสต์ป่วนประเทศโปรดเกล้ากฎหมายประชามติกกต.เล็งตีกรอบ3แนวทางวัฒนาหมูไม่กลัวน้ำร้อนพักยก 2-3 วันก่อนสู้ต่อกล่าวใครไม่เข้าใจสิทธิ์ความเป็นคนคนคนนั้นไม่ใช่คนปลอดเย้ยคสช.พลาดเสียหายหมดหน้าตักน้องปูครวญพี่ชายอยู่ต่างแดนลำบากอยู่แล้วไม่มาสร้างปัญหาให้ประเทศไทยทักษิณโผล่โพสต์เฟซบุ๊กโต้บิ๊กตู่ตอก2ปีได้อำนาจจากการรัฐประหารทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันดีแต่โทษคนอื่นจวกเผด็จการลุแก้อำนาจล้วนแพ้ภัยตัวเองอ๋อยปลุกคนไทยช่วยกันสกัดเกมล้มประชามติประยุทธ์ปัดเลือกปฏิบัติใครทำผิดกฎหมายจับหมดโปรดก้าวแล้วพ.ร.บ.ประชามติกกต.เล็งออก3แนวทางตีกรอบรณรงค์ซาวเสียง UN ไล่บี้รัฐบาลทหารหยุดออกคำสั่งเพิ่มอำนาจกองทัพจี้เลิกปิดกั้นความเห็นเรื่องร่างรัฐธรรมนูญเติ้งอาการยังวิกฤตใช้เครื่องช่วยหายใจแพทย์เฝ้าติดตาม24ชั่วโมงจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.ระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังบงการการเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทยและเครือข่ายจนกลายเป็นประเด็นตอบโต้ทางการเมืองกันไปมานั้นเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่22เมษายนนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์เฟซบุ๊กหลังศาลทหารให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อวันที่21เมษายนเรื่องเมื่อผมไม่เจอลูกว่าที่จริงแล้วคนแรกที่ตนควรจะได้เห็นหน้าหลังจากได้รับอิสรภาพควรจะเป็นน้องเฟย์ลูกสาวและคนที่น่าจะดีใจที่สุดที่ได้รับการปล่อยตัวก็ควรเป็นน้องเฟย์แต่ก็แปลกตรงที่ข้อเรียกร้องประสบความสำเร็จเฟย์กลับเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ยืนตรงนี้เพื่อชื่นชมมันลูกร้องไห้เมื่อตนโทรหาและขอโทษที่ไม่ได้ไปเยี่ยมพ่อตามสัญญาและต้องเดินทางไปฮ่องกงพร้อมน้ำตาโดยหลายๆคนฝากความห่วงใยถึงน้องเฟย์เพราะทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกมาต่อสู้เพื่อพ่อขอบคุณทุกกำลังใจและรู้สึกเช่นกันว่าตนติดหนี้น้องเฟย์ที่ได้เสียสละตัวเองเพื่อตนมากมายถึงขนาดนี้ได้บอกลูกไปว่าลูกทำดีที่สุดแล้วและไม่ต้องเสียใจต้องขอโทษที่ทำให้ลูกลำบากและไม่อาจอยู่ข้างๆเพื่อปลอบใจลูกได้ลูกคือคนสำคัญที่สู้จนทำให้พ่อได้รับอิสรภาพนายวัฒนาระบุด้วยว่าเมื่อวันที่18เมษายนไปรายงานตัวที่มทบ11เจ้าหน้าที่ได้ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานตัวจากนั้นนำตัวไปควบคุมโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจนกระทั่งเวลาประมาณ 16:30 นาทีจึงค่อยมีนายทหารพระธรรมนูญมาแจ้งข้อหาว่าการแสดงความคิดเห็นผ่านเฟซบุ๊กคือการเคลื่อนไหวทางการเมืองอันเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสช.จากนั้นนำตัวไปควบคุมต่อที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าไม่ได้ทำผิดคสช.จึงไม่มีอำนาจควบคุมตัวจึงประท้วงด้วยการอดอาหารตั้งแต่ถูกควบคุมตัวที่มทบ11เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอิสรภาพจนกระทั่งถูกนำกลับปล่อยตัวที่มทบ11อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่21เมษายนกลางวันจึงเริ่มรับประทานอาหารไม่แปลกใจเมื่อเห็นข่าวผบ.กองพลทหารราบที่9ให้สัมภาษณ์ว่าหากวันรุ่งขึ้นตนยังไม่รับประทานอาหารตามที่หน่วยจัดไว้ให้จะถือว่ามีเจตนาประท้วงจะดำเนินคดีเสียดายที่ปล่อยตัวเร็วไป1วันไม่เช่นนั้นคงมีคดีเพิ่มอีก1คดีแสดงความคิดเห็นยังกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้แล้วทำไมการไม่รับประทานอาหารจะเป็นการขัดคำสั่งคสช.ไม่ได้อำนาจมีอยู่ในมือแล้วจะทำอะไรก็ว่าไปเลยต่อมาเวลา 17:45 นาทีนายวัฒนาเมืองสุขโพสต์คลิปลงเฟซบุ๊กความยาว1นาที14วินาทีโดยนายวัฒนากล่าวว่า
ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางเมื่อเวลาประมาณ 19 นาฬิกากลับถึงบ้านเขียนบทความถึงลูกสาวอดอาหารมา3วันเศษเพลียมากอยากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้กำลังใจตนกับลูกสาวในการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพในการพูดขณะนี้เรากำลังจะทำประชามติรัฐธรรมนูญเชื่อว่าการเปิดเวทีให้พี่น้องประชาชนได้แสดงออกจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลครบถ้วนขอพักผ่อน 2-3 วันตนจะออกมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งถือว่าเป็นสิทธิของทุกคนหรือสิทธิมนุษยชนใครก็ตามไม่เข้าใจสิทธิความเป็นคนคนคนนั้นไม่ใช่คนนายปลอดประสบสุรัสวดีอดีตรองนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กเรื่องจุดยืนที่น่าชื่นชมถึงนายวัฒนาว่าขอบคุณไก่มากพี่ชื่นชมในตัวไก่นี่ล่ะเรียกว่าคนจริงที่จริงเคยเตือนคณะผู้บริหารประเทศก่อนหน้านี้ว่าการคุมขังกักบริเวณนายวัฒนามีแต่เสียกับเสียคราวนี้ท่านเสียหมดหน้าตักต่อไปนี้จะไม่มีใครเชื่ออีกแล้วว่าไม่มีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพไม่มีใครเชื่อและศรัทธาต่อการอำนวยความยุติธรรมในสังคมไทยอีกต่อไปแล้วไม่ต้องทำหนังสือไปอธิบายต่างชาติคงไม่มีใครโง่พอที่จะเชื่อประเทศไทยช่างมืดมนจริงๆจะให้รับรัฐธรรมนูญที่กำลังร่างอยู่หรือและสุดท้ายจะให้เชื่อหรือว่าจะกลับคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองว่าอยากให้คณะทำงานของนายกตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจนก่อนจะชี้ชัดอะไรลงไปเพราะคำพูดของท่านผู้นำมีผลกระทบต่อประเทศต้องสำรวจหาสาเหตุที่แท้จริงว่าอาจมีพฤติการใดของคสช.และรัฐบาลเป็นจุดที่นำมาสู่การแสดงท่าทีขององค์กรระหว่างประเทศหรือไม่การที่ทูตของประเทศต่างๆให้ความสำคัญรวมถึงองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International ออกมาแสดงท่าทีนั้นคงไม่ได้มาเพียงเพราะมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์และการสรุปเช่นนั้นองค์กรระดับโลกเหล่านั้นคงไม่สบายใจการที่เข้ามาอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยที่ละเอียดอ่อนจนทำให้ห่วงใยและต้องแสดงท่าทีหากวิเคราะห์ปัญหาไม่ละเอียดรอบด้านจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดการวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากการจ้างล็อบบี้ยิสต์ในต่างประเทศเพื่อเคลื่อนไหวอาจไม่เพียงพอและหากเป็นเช่นนั้นผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจรัฐในปัจจุบันก็ดำเนินการได้อยู่แล้วที่สำคัญนายกทักษิณรักชาติรักแผ่นดินเหมือนคนไทยทุกคนจึงไม่มีความจำเป็นใดๆต้องจ้างล็อบบี้ยิสต์เคลื่อนไหวให้เกิดปัญหากับประเทศตัวเองเงินที่จะไปจ้างล็อบบี้ยิสต์เก็บเอาไว้เติมน้ำมันเครื่องบินไม่ดีกว่าหรือนายทักษิณเป็นเพียงคนไทยตัวเล็กๆในต่างแดนจะไปมีอิทธิพลเหนือองค์กรระดับโลกเหล่านั้นได้อย่างไรรวมถึงโรดแมพในประเทศที่ผู้มีอำนาจจะยกเลิกการทำประชามติยกเลิกการเลือกตั้งไม่สามารถคัดค้านขัดขวางอะไรได้เป็นเรื่องของผู้มีอำนาจจะไปชี้แจงกับนานาชาติเอาเองดังนั้นผู้มีอำนาจควรก้าวข้ามนายทักษิณได้แล้วนายอนุสรณ์กล่าวขณะที่เวลา 8:40 นาทีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมทีมทนายเข้าฟังการสืบพยานฝ่ายโจทย์คดีโครงการรับจำนำข้าวครั้งที่7ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีแกนนำพรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.อาทินายภูมิธรรมเวชยชัยรักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทยนายชูศักดิ์สิรินินหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคเพื่อไทยร่วมเดินทางมาด้วยทันทีที่นางสาวยิ่งลักษณ์มาถึงมวลชนผู้สนับสนุนที่มาดักรอต่างตะโกนให้กำลังใจนายกสู้ๆรักยิ่งลักษณ์นายกของประชาชนพร้อมมอบดอกไม้ให้กำลังใจท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจบก.น.2จำนวน1 กอง 100โดยนัดอัยการโจทนำนายสุภัทรเอี้ยวฉาย
ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธ.ก.ส.เข้าไต่สวนและศาลนัดไต่สวนพยานปากนี้อีกครั้งในวันที่13พฤษภาคมเวลา 9:00 นส่วนที่ทนายจำเลยขอยกเลิกนัดไต่สวนพยานจำเลยครั้งที่1และ2ในวันที่17และ24มิถุนายนเนื่องจากต้องใช้เวลาตรวจสอบคำเบิกความพยานที่โจทยื่นเพิ่มเติมกว่า 60,000 แผ่นศาลมีคำสั่งยกเลิกนัดไต่สวนพยานจำเลยและให้เริ่มไต่สวนพยานจำเลยนัดแรกวันที่8กรกฎาคมนางสาวยิ่งลักษณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งหมดรวมถึงการจ้างล็อบบี้ยิสต์เกิดจากนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีชักใยอยู่เบื้องหลังว่านายนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศและแกนนำพรรคเพื่อไทยได้ชี้แจงและปฏิเสธข่าวแล้วว่าไม่เคยมีการจ้างล็อบบี้ยิสต์จากนายทักษิณเชื่อว่านานาประเทศจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงและคงไม่ปล่อยให้ใครคนใดคนหนึ่งนำข้อความมาเล่าหรือล็อบบี้กันได้วันนี้ลำพังนายทักษิณก็ลำบากอยู่แล้วท่านอยู่ต่างประเทศไม่น่าจะมาทำอะไรอย่างนี้และท่านยังคิดถึงบ้านอยู่แต่ขอพูดถึงภาพรวมว่าทุกคนมีความเห็นต่างได้อยากให้คสช.พิจารณาว่าความเห็นต่างไม่ใช่ความแตกแยกอาจมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าเราเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดอย่างเต็มที่จะทำให้การรณรงค์ประชามติเป็นไปอย่างครบถ้วนประชาชนได้ฟังข้อมูลอย่างรอบด้านน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่าเมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ระบุไม่ให้รณรงค์ทั้งรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญนางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่าต้องรอดูพรบการออกเสียงประชามติจะเปิดโอกาสให้รณรงค์ได้มากน้อยเพียงใดคงเรียกร้องในฐานะพรรคไม่ได้แต่ส่วนตัวอยากให้เปิดพื้นที่สำหรับความเห็นต่างบนกลไกที่อยู่บนความสงบและทุกคนใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงออกขั้นพื้นฐานได้เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจะทำให้ประชามติเป็นไปอย่างสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั้งประเทศและนานาประเทศส่วนสมาชิกพรรคขอให้ทุกคนแสดงความเห็นอยู่ในกติกาเชื่อว่าทุกคนจะมีวิจารณญาณเราไม่สามารถไปจำกัดสิทธิเสรีภาพพื้นฐานของใครได้แต่ต้องทำอยู่ภายใต้ขอบเขตเมื่อถามว่าความเห็นต่างจะนำไปสู่การไม่ให้ทำประชามติได้หรือไม่นางสาวยิ่งลักษณ์กล่าวว่าเราต้องช่วยกันประคองให้ปัญหาต่างๆผ่านพ้นไปได้ด้วยความสงบเมื่อถามว่าจะมีการฟ้องกลับพลเอกประยุทธ์กรณีออกมากล่าวหานายทักษิณหรือไม่นางสาวยิ่งลักษณ์ปฏิเสธที่จะตอบคำถามนี้เมื่อเวลา 19:15 นาทีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวในชื่อภาษาอังกฤษทักษิณชินวัตรว่าทุกวันนี้ผมเงียบมาตลอดตั้งใจที่จะไม่ออกความคิดเห็นในเรื่องใดๆและอยากให้ทุกฝ่ายตั้งใจแก้ปัญหาให้ประชาชนแต่อยู่ดีๆผมกลับถูกพาดพิงอย่างรุนแรงจนต้องเสียความตั้งใจเลยต้องขอพูดสักครั้งการแก้ปัญหาของประเทศภายใต้รัฐบาลทหารของไทยในขณะนี้มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็โทษคนอื่นโดยตนไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยไม่เคยทำอะไรผิดตัวเองดีทุกอย่างเช่นน้ำแล้งก็บอกว่าเป็นเพราะรัฐบาลก่อนราคาพืชผลเกษตรตกต่ำขายไม่ออกอย่างยางพาราก็บอกให้ไปขายดาวอังคารบริหารประเทศแบบนี้ใครๆก็เป็นได้ครับนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยรัฐบาลนี้ได้อำนาจมาจากการรัฐประหารได้เข้ามาปกครองประเทศแล้วร่วม2ปีได้ทำประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้ชาวโลกเขาได้เห็นบ้างภาพลักษณ์ที่เผยแพร่ออกไปมีแต่การใช้อำนาจในการละเมิดสิทธิประชาชนและกฎหมายสากลอย่างไม่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยมาก่อนเมื่อนานาอารยประเทศและองค์กรสากลต่างๆเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเขาก็ออกมาเตือนเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่ผู้นำใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องนายทักษิณระบุอีกว่าเมื่อผู้นำของประเทศเราไม่สนใจคำเตือนของประเทศอื่นเขาย่อมใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการระงับการค้าการลงทุนมาตรการการปิดกั้นและกีดกันต่างๆรวมถึงการย้ายถิ่นฐานการผลิตไปยังประเทศที่3กระบวนการเหล่านี้
จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรงและโมเมนตัมนี้จะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปอีกนานหลายปีแต่แทนที่ผู้นำเราจะยอมรับความผิดแก้ไขปัญหาเหล่านั้นและทำให้มันถูกต้องเสียกลับออกมาโทษว่าเป็นเพราะผมไปจ้างล็อบบี้ยิสเพื่อล็อบบี้ประเทศต่างๆให้แอนตี้บอยคอตประเทศไทยโถช่างคิดไปได้อยากจะบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องไปจ้างใครให้เสียเงินเสียทองเพื่อประจานนายกไทยให้เสียภาพลักษณ์ประเทศหรอกครับประวัติศาสตร์มีให้เห็นอยู่เสมอว่าเผด็จการที่รู้แก่อำนาจด่ากลาดคนที่พูดจาไม่ถูกใจดูถูกคนยากจนว่าโง่ใช้อำนาจเกินขอบเขตและปกครองประเทศโดยไม่เห็นหัวประชาชนนั้นล้วนแล้วแต่แพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นนายทักษิณระบุด้วยว่าอยากจะเป็นผู้นำประเทศถ้าอารมณ์ของตัวเองยังควบคุมไม่ได้ใช้อารมณ์ด่ากราดผู้คนเพื่อเอาชนะตะคอกใส่นักข่าวให้เขาสงบปากสงบคำและเขียนข่าวให้ถูกใจตนทำแบบนี้บอกเลยอย่าหวังว่าจะทำให้คนส่วนใหญ่ของประเทศคล้อยตามถ้าอยากรู้ว่าตัวเองแย่แค่ไหนลองเอาเทปที่คุณพูดทุกวันมาฟังย้อนหลังดูสิครับแล้วคุณจะรู้ว่าไม่มีล็อบบี้ยิสต์ในโลกคนไหนที่จะมีความสามารถทำลายคุณได้เท่ากับคุณทำลายตัวคุณเองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณมั่นใจว่าเป็นคนดีก็จงก้มหน้าก้มตาเป็นคนชอบแก้ไขไปเถอะอย่าทำตัวเหมือนที่ผ่านมาเลยนายจตุรนต์ฉายแสงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวฝากข้อคิดถึงผู้ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญว่ายังไม่ทันไรผู้มีอำนาจก็ทำท่าจะล้มเลิกการลงประชามติเสียแล้วทั้งที่ยังไม่มีใครต้องการจะขัดขวางการลงประชามติเลยการล้มเลิกประชามติแค่คิดก็ผิดแล้วจะทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นและจะกระทบต่อเศรษฐกิจทำให้เสียโอกาสช่วยแก้ปัญหาจากความขัดแย้งจะทำให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นดังนั้นประชาชนต้องช่วยกันป้องกันการล้มการทำประชามติโดยไม่ไปก่อกวนการชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเพียงแต่ขอใช้สิทธิ์ชี้แจงความคิดเห็นบ้างถึงวันลงประชามติก็อย่าไปขัดขวางอย่าไปทำลายบัตรลงคะแนนไม่ให้มีเหตุไปอ้างล้มเลิกการลงประชามติหากมีเจ้าหน้าที่หรือใครถามว่าจะรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องบอกเพราะถ้าบอกไม่รับมากๆเขาเกิดกลัวแพ้ขึ้นมาจะพานพาโลหาเหตุผลมาล้มเลิกประชามติได้การลงประชามติเป็นเรื่องสำคัญที่จะตัดสินอนาคตของประเทศว่าคนไทยต้องการประชาธิปไตยไม่ใช่เผด็จการคำสั่งหรือกฎหมายใดที่ห้ามคนแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่จะลงประชามติย่อมไม่มีความชอบธรรมจะไม่เป็นที่ยอมรับแน่นอนด้านนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักศึกษาว่าตนไม่มีข้อมูลคงแสดงความคิดเห็นไม่ได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่แต่ทุกฝ่ายทั้งภาคการเมืองนักศึกษาและประชาชนต้องสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยไม่อย่างนั้นประเทศจะเดินหน้าไม่ได้ทุกฝ่ายควรเคารพกติกาไม่ควรสร้างความรุนแรงเกลียดชังขึ้นมาอีกแต่น่าเห็นใจผู้มีอำนาจรักษาความสงบเรียบร้อยที่พยายามรักษาจุดแข็งเรื่องความมั่นคงที่เป็นคะแนนนิยมเอาไว้ไม่มีใครอยากกลับไปสู่ความวุ่นวายทุกคนต้องช่วยกันอย่าทำให้สถานการณ์ตึงเครียดไปกว่านี้พรรคประชาธิปัตย์แสดงจุดยืนชัดเจนไม่เห็นด้วยกับคำถามพ่วงประชามติแต่ไม่ได้ไปสร้างความวุ่นวายฝ่ายอื่นที่ไม่เห็นด้วยจึงไม่ควรสร้างความวุ่นวายเช่นกันขณะเดียวกันรัฐบาลและคสช.ต้องวางกติกาให้ชัดเจนกว่านี้ว่าอะไรทำได้หรือไม่ได้อยากให้รัฐบาลคสช.กรท.และกกต.ชี้แจงกติกาให้ชัดเจนที่สุดอย่าปล่อยให้ประชาชนในประเทศนี้ต้องเอาตัวเองเข้าแลกเพื่อทดลองยาที่เรียกว่ากฎหมายประชามตินายวิรัติกัลยาสิริหัวหน้าทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ระบุว่านายทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองในขณะนี้ว่านายกคงมีข้อมูลชัดเจน
จากฝ่ายความมั่นคงจึงกล้าพูดเพราะฝ่ายความมั่นคงได้ดูองคาพยพต่างๆของกลุ่มเคลื่อนไหวต่างๆชัดแล้วว่าใครเป็นผู้รับส่งกลุ่มมวลชนที่ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับกลุ่มอาจารย์นักวิชาการและนักศึกษาไม่ได้เป็นกลางจริงมีความเอียงข้างเพียงแต่ใส่เสื้อให้ดูดีเท่านั้นเองจึงคิดว่ารัฐบาลรู้ทันเกมนายวัชระเพชรทองอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีพลเอกประยุทธ์ระบุถึงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นตัวการวางแผนป่วนประเทศโดยมีทีวีช่องหนึ่งหรือนปช.สนับสนุนว่าต้องขอขอบคุณนายกที่กล้าพูดตรงไปตรงมาให้คนทั้งประเทศหูตาสว่างแต่คนชนบทที่ตกอยู่ภายใต้การโฆษณาชวนเชื่อของระบอบทักษิณจะไม่เชื่อเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อรัฐว่านายกทักษิณมีคดีก่อการร้ายและคดีทุจริตกี่คดีอย่างไรและพฤติกรรมหมิ่นเมย์จาบจ้วงสถาบันสำคัญของชาติกี่ครั้งคดีดำเนินถึงขั้นตอนใดส่วนกรณีนายนพดลปฐมะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่านายทักษิณไม่เคยมองใครเป็นศัตรูนั้นอยากให้ไปอ่านหนังสือการสังหารหมู่ที่กรุงเทพที่นายทักษิณจ้างบริษัทโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมบริษัทร็อบบี้ยิสพิมพ์หนังสือนี้ออกมาโจมตีสถาบันสำคัญของชาติหรือหนังสือจับเขาคุยทักษิณที่นายสุรนันท์เวชชาชีวะแปลจากภาษาต่างประเทศแล้วจะรู้ว่านายทักษิณมองใครเป็นศัตรูอาฆาตมาตร้ายประเทศไทยอย่างไรซึ่งไปแจ้งความที่กองปราบปรามจนถึงยุคคสช.คดียังไม่คืบหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการควบคุมนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทยว่านายวัฒนารู้ดีว่าสิ่งที่ได้ทำไปจะเกิดผลอย่างไรจึงมีพฤติกรรมเดินซ้ำแล้วซ้ำอีกให้เข้าเงื่อนไขเกมการเมืองที่วางแผนไว้สิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้คือคนใกล้ชิดของนายวัฒนาและพรรคพวกแสดงท่าทีคัดค้านต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจถึงวาระซ่อนเร้นและเบื่อหน่ายพฤติกรรมที่นายวัฒนาและกลุ่มการเมืองหน้าเดิมกระทำทั้งการเขียนจดหมายเตรียมไว้ล่วงหน้าให้คนใกล้ชิดเดินสายไปร้องเรียนอย่างองค์กรระหว่างประเทศการนัดรวมตัวกันกดดันเจ้าหน้าที่คาดว่ายิ่งใกล้วันลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญยิ่งจะมีภาพที่ชัดเจนมากขึ้นพลตรีสรรเสริญกล่าวด้วยว่าหลังจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ให้สัมภาษณ์เรื่องการทำประชามติกับความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นมีความพยายามบิดเบือนเจตนาของนายกโดยแกนนำกลุ่มการเมืองบางคนระบุว่าหากมีความวุ่นวายจะไม่มีการลงประชามติทั้งที่นายกต้องการสื่อว่าจะไม่ยอมให้มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางการทำประชามติได้เป็นอันขาดเกมการเมืองลักษณะนี้เป็นมุกเก่าของนักการเมืองที่ไม่เคยยอมรับว่าตัวเองทำผิดแต่พยายามอ้างสิทธิ์กับองค์กรต่างประเทศด้วยข้อมูลที่ไม่ถูกต้องรัฐบาลรู้สึกหวั่นไหวต่อการกระทำของนายวัฒนาและพรรคพวกเพราะคนเหล่านี้ละเมิดกฎหมายและข้อตกลงที่ได้ทำไว้ข้อมูลต่างๆจะถูกเปิดเผยให้สังคมและองค์กรต่างประเทศได้รับทราบในเร็ววันนี้จึงอยากเตือนไปยังผู้ที่ไม่หวังดีให้หยุดสร้างเงื่อนไขที่จะทำลายความสงบของบ้านเมืองหรือทำให้การปฏิรูปประเทศตามโรดแมปต้องหยุดชะงักที่กองบัญชาการกองทัพเรือดอนเมืองพลเอกธีรชัยนาควานิชผบ.ทบ.กล่าวถึงกรณีที่นายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนำพรรคเพื่อไทยยังเคลื่อนไหวอยู่อย่างต่อเนื่องว่าอย่าสนใจมากเป็นเรื่องของคนที่ทำผิดกฎหมายซึ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.พูดอยู่แล้วว่าต้องดำเนินการส่วนที่นายวัฒนาระบุว่านางสาววีรดาเมืองสุขบุตรสาวของนายวัฒนาถูกกดดันให้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมมารดานั้นเป็นการพยายามเบี่ยงเบนประเด็นจะพูดอะไรก็พูดไปแต่นายวัฒนาทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการ